กลับมาคุยกันต่อนะครับในยุคThailand 4.0 อะไรก็ต้องใช้เทคโนโลยีขายของก็ต้องใช้เทคโนโลยีใครจะไปนึกว่าที่จันทบุรีจะจับขโมยต้องใช้เทคโนโลยีเอา GPS ใส่เข้าไปในเครือกล้วยตามได้ไปจนถึงแหล่งเลยแต่ว่ายังหาขโมยไม่เจอแต่ว่าผมว่าเป็นวิธีที่น่าสนใจไปดูกันหน่อยครับว่าการทำธุรกิจเดี๋ยวนี้อันนี้คือ GPS นะนะครับคนที่ใช้เอา GPS ติดไปกับเครือกล้วยหอมคือพี่พิสิทธิ์เพิ่มมงคลพี่พิสิทธิ์เนี่ยแกเป็นเจ้าของสวนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยมีคนมาขโมยตัดกล้วยหอมทั้งสวนของพี่เขาแล้วก็ของพี่ชายเขาด้วยเขาเจ็บใจครับก็เลยใช้วิธีว่าเอา GPS นี่ครับไปซ่อนไว้ในเครือแบบนี้ไปซ่อนไว้ในเครือแบบนี้แล้วรอดูว่าจะมีมาอีกไหมจะได้ตามไปให้เจอตามไปให้ถึงตัวว่าใครเป็นขโมยปรากฏว่าท่านนี่เป็นการเอาเหยื่อใส่เหยื่อติดเบ็ดไปแล้วก็มาจริงๆเพราะอีกไม่กี่วันถัดมาครับมีคนร้ายมาขโมยกล้วยไปจริงๆและพี่เขาก็ตามไปด้วยใช่แกะรอยจนรู้ตำแหน่งว่าอยู่ตรงไหนนะแล้วก็พาเพื่อนที่เป็นตำรวจเนี่ยนะคะไปตรวจสอบซิว่าไอ้จุดที่จบไปพบสัญญาณ GPS เนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็ไปเจอบ้านพักคนที่ต้องสงสัยอยู่นะคะแต่ปรากฏว่าตอนที่เข้าไปดูเนี่ยไม่เจอกล้วยของกลางไงพอวันต่อมานะคะพอเปิดเครื่องติดตามสัญญาณ GPS ก็เจอว่ามันมีการเคลื่อนออกจากบ้านผู้ต้องสงสัยนะแล้วก็ไปที่ตำบลพระพลาที่อำเภอเมืองจันทบุรีแล้วก็ไปเจอจริงๆคราวนี้ไปเจอทั้งกล้วยแล้วก็ไปเจอทั้ง GPS เลยนะคะเพราะว่าไปเจอทั้งกล้วยแล้วก็เครื่องของเขาเนี่ยที่ลงรับซื้อกล้วยในตลาดค้าส่งนะคะพอไปถามเจ้าของบอกว่าพี่รู้ไหมว่าใครเอากล้วยเนี้ยมาขายเจ้าของบอกจำไม่ได้หรอกเพราะว่าคนที่มาขายกล้วยให้เนี่ยมันเยอะหลายคนผมอาจจะช้าไปนิดนึงตรงที่ว่ากล้วยถูกตัดขโมยตัดไปนานแล้วแล้วเพิ่งมารู้อะไรเงี้ยก็เลยมาตามมาหาสุดท้ายก็มาเจอที่ร้านขายกล้วยแล้วขโมยก็เอาไปขายแล้วนะครับพอดีเช็คช้าไปนิดนึงครับผมแต่ก็เราสามารถแกะเส้นทางของกล้วยได้แล้วก็แกะเส้นทางได้มี history ว่าเคลื่อนย้ายจากไหนไปไหนได้อยู่ครับรู้จุดที่กล้วยถูกตามไปขายใช่ไหมครับครับรู้ครับผมแล้วตอนนี้ทางตำรวจว่าไงบ้างครับทางตำรวจเขาก็รับข้อมูลเขาก็จะไปดำเนินการต่อครับอันนี้ผมก็ยังดูว่าเขาก็กำลังสืบค้นอยู่ครับว่าตอนนี้ก็น่าจะได้เบาะแสแล้วนะครับเพราะครับผมคือก่อนหน้านี้สวนของพี่เขากับพี่ชายเขาเนี่ยถูกคนร้ายมาตัดกล้วยไปแล้วหลายครั้งครับแล้วแต่ละครั้งมันเสียหายไม่ใช่น้อยนะ 4,000 5,000 บาทก็เลยลงทุนเอา GPS มาติดเลยอย่างที่บอกครับได้ผล5วันเท่านั้นเองแหละคนร้ายมาตัดไปอีกทีคือ23กุมภาพันธ์3วันก่อนหน้านี้ก็รีบตามไปแต่ว่าในแง่ของกฎหมายพี่เขาบอกว่าพี่ชายของคุณพิสิทธิ์เนี่ยยังไม่ได้แจ้งความเดี๋ยวต้องไปปรึกษากันก่อนว่าจะแจ้งความไหมเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่าข้อมูลก็มีหลักฐานก็มี GPS เมื่อกี้พี่ก็บอก history ประวัติของการเดินทางของ GPS ของกล้วยหอมมันมีครบหมดทุกอย่างมีหลักฐานแล้วจะเอายังไงกันต่อดีเอาใจช่วยนะคะถ้าเกิดว่าพี่เขาบอกว่าดำเนินคดีเนี่ยก็น่าจะหาได้เหมือนกันนะเพราะว่าหลักฐานมันมีแต่ว่าดูแล้วเนี่ย GPS นี่มันก็ใหญ่เหมือนกันนะซ่อนเข้าไปในกล้วยเนี่ยนะอาจจะให้เหมาะกับของกลางคือกล้วยเครือมันใหญ่อาจจะ GPS ตัวใหญ่หน่อยแต่ถ้าเป็นของอันอื่นอาจจะลดขนาดลงมาก็ได้แต่ว่าแค่นี้ก็หลายตังค์แล้วนะโอ้แต่ว่ามันคุ้มไหมอ่ะคือ GPS เนี่ยตัวนึงก็พันกว่าบาทแล้วอะแต่ว่าแบบกล้วยเนี่ยเครือนึงก็ขายได้ไม่กี่สตังค์เท่านั้นเองถ้าเป็นผมอะผมว่าคุ้มเพราะตอนนี้ผมเชื่อว่าขโมยที่อยู่แถวจันทบุรีอะไม่กล้าละ อย่างน้อยก็ส่วนของพี่พิสิทธิ์กับพี่ชายเขาเนี่ยไม่กล้าไปแล้วเพราะว่าถ้าไปเอากล้วยอีกอาจจะต้องแหวกหาว่ามี GPS อยู่หรือเปล่าผมเชื่อว่ามีประโยชน์แน่นะครับ